ต้อยเศรษฐาสู้โรคร้ายน้องมีบุญหลานชายยาขนานเอกของคุณตาฮึดสู้โรคนักแสดงอาวุโสอาต้อยเศรษฐาศิลปินแห่งชาติวัย75ปีหลังตรวจพบเป็นมะเร็งปอดเมื่อต้นปีที่แล้วแต่กำลังใจล้นหลามฮึดสู้โรคร้ายโดยมีหลานชายสุดที่รักอย่างน้องมีบุญเป็นยาดีชโลมจิตใจของคุณตาโดยน้องมีบุญเพิ่งครบรอบ1ขวบจำมั่มน่าเอ็นดูอีฟพุทธิดาโพสต์คลิปจัดวันเกิดให้ลูกชายเป่าเค้กในวันเกิดตัวเองครั้งแรก1ขวบแล้วนะครับบุ้ยมีบุญครบ1ขวบสาวอีฟได้โพสต์ภาพลูกชายรัวๆพร้อมโพสต์คลิปล่าสุดน้องมีบุญกับคุณตาพร้อมแคปชั่นด้วยว่าอึดถึดมากค่ะหมูอยู่บนตักตาตาตัวล้นตักแล้วยาขนานเอกของตาตาอย่างไรก็ตามทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้อาต้อยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ